เว็บไซต์เอเชียนวอลเลย์บอลออกมารายงานว่าหลุยส์อเล็กซานเดอร์บอนเตสโรดิเกสผู้อำนวยการ FIVB ประจำภูมิภาคเอเชียและโอเชเนียนายกุยโตเบติประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจวอลเลย์บอลโลกและนายสมพรใช้บางอย่างประธานสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเข้าพบนางสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่สำนักงาน MTA โดยได้หารือเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเสนอราคาเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก FIVB ครั้งที่20ในปี2025ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แสดงความสนใจเพราะเห็นเป็นประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งในด้านการพัฒนากีฬาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและชื่อเสียงของประเทศไทยแต่เนื่องจากรายละเอียดเงื่อนไขจำนวนมากประกอบกับใช้งบประมาณสูงจึงขอให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยรีบไปรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ถึงผลที่จะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพแล้วนำมาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาโดยด่วนให้ทันเวลาที่วอลเลย์บอลเวิลด์จะพิจารณาตัดสินประกาศประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ในเดือนกุมภาพันธ์2567โดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกจะมีการเพิ่มจำนวนทีมเข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้ายเป็น32ทีมจากเดิม24ทีมทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกจะปรับมาใช้รูปแบบการแข่งขันใหม่จากเดิมจัดทุก4ปีเปลี่ยนมาเป็นทุก2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2025ก่อนหน้านี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมีแผนจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025มหากรรมแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการลูกยางรวมกับอีก3ประเทศในเอเชียคือฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนาม